ในส่วนการชี้แจงวันนี้นะคะส่วนของดิฉันเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะคำสั่งหลายคำสั่งในส่วนที่จะเสนอต่อไปนี้จะเป็นคำสั่งที่เปลี่ยนพื้นที่อาหารเป็นฐานอุตสาหกรรมหลายคำสั่งโดยที่ส่วนตัวมองว่าการที่ประชาชนและชุมชนเนี่ยได้เคยผลักดันกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดตั้งแต่พ.ศ. 2540กลับถูกทำลายโดยคำสั่งคสช.ในหลายฉบับอย่างเช่นการรวบอำนาจการจัดการทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์กลางในคำสั่งคสช.ที่ 72/2557 และคำสั่งคสช.ที่ 109/2557ในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาและมีหัวหน้าคสช.เป็นประธานรองหัวหน้าคสช.เป็นรองประธานและมีข้าราชการในคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการในการที่มากำหนดพื้นที่ในการพัฒนาเขตในการพัฒนาโดยไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การรวบอำนาจคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 46/2560จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้มีสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบูรณาการงานทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงการออกคำสั่งโดยการรวบอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีส่วนร่วมของประชาชนหลังจากที่มีการกำหนดพื้นที่ที่จะมุ่งสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจแล้วยังไม่เพียงพอยังมีคำสั่งในการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับกับกลุ่มธุรกิจโดยกำหนดพื้นที่และจัดหาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 17/2558 จัดหาที่ดินเพื่อทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ5จังหวัดและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 74/2559 เพิ่มพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก2จังหวัดโดยที่มีเขตที่เป็นป่าสงวนเขตป่าไม้ถาวรที่ดินเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกามาจัดทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้นอกจากท่านรวบอำนาจการจัดการท่านยังจัดหาที่ดินเพื่อรองรับให้กับกลุ่มธุรกิจในการพัฒนาทั้งที่เป็นเขตป่าอีกส่วนหนึ่งคือเขตที่ดินที่เป็นสปก.ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะให้การกระจายการเข้าถึงที่ดินแก่เกษตรกรรมท่านออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 33/2560 เพื่อให้มีการจัดที่ดินสปก.เพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นในวันที่1มิถุนายน2560มีคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อให้ยกเลิกระเบียบที่จะนำที่ดินในเขตสปก.ไปทำประโยชน์อย่างอื่นเป็นการออกคำสั่งที่สะท้อนถึงการไม่ได้คำนึงถึงหลักการในการใช้ประโยชน์ของที่ดินสปก.เพื่อการเกษตรและยังอยู่เหนือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดด้วยอีกคำสั่งคือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2559 หลังจากที่ท่านจัดหาที่ดินแล้วยังไม่พอที่ดินบางที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผังเมืองกำหนดเป็นการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรมซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของคนในพื้นที่ในการกำหนดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ยังมีคำสั่งนี้เพื่อยกเว้นใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปิดทางให้โรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าไปทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องดูเรื่องผังเมืองคำสั่งที่ 3/2559 มุ่งหมายในเรื่องการยกเว้นผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ตามมาหลังจากนั้นเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 4/2559 อันนี้เป็นคำสั่งที่ละเมิดสิทธิชุมชนและประชาชนทั้งประเทศเพราะเป็นคำสั่งที่ยกเว้นทั้งประเทศในการที่จะบังคับใช้เรื่องผังเมืองเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงงานกำจัดขยะซึ่งกระทบต่อสิทธิชุมชนและมาตรการคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงนอกจากคำสั่งที่ให้ยกเว้นผังเมืองแล้วท่านมีที่ดินท่านไม่ต้องดูผังเมืองในพื้นที่ที่จะเป็นอุตสาหกรรมต้องมีโครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะไปลงทุนท่านจึงออกคำสั่งที่ 9/2559 เพื่อลัดคิวให้เอกชน
ประมูลงานก่อนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หลังหมายถึงว่าคำสั่งนี้เนี่ยให้เปิดประมูลงานได้ก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะผ่านทั้งที่เจตนารมณ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือมุ่งหมายในการที่จะพิจารณาว่าพื้นที่นั้นเหมาะกับการพัฒนาโครงการหรือไม่และหน่วยงานรัฐเองต้องพิจารณาเป็นสำคัญในการที่จะพิจารณางบประมาณในการที่จะให้ดำเนินกิจกรรมนั้นแต่ว่าในปัจจุบันคำสั่งนี้ได้ถูกผนวกเข้ามาอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบันแล้วด้วยหลังจากนั้นยังมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่47/2560พัฒนาพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ EEC ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองให้ยกเว้นการนำกฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้เพื่อให้โครงการต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจริงๆอยากให้ท่านเห็น PowerPoint ที่เตรียมมาว่าผลพวงจากการมีคำสั่งนี้ระยะเวลาที่ท่านออกคำสั่งและเปลี่ยนพื้นที่อาหารเป็นฐานอุตสาหกรรมใช้ระยะเวลารวบรัดเพียง1ปี11เดือนผังเมือง EEC ออกมาและมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนทั้ง3จังหวัดแต่เมื่อประชาชนมาทวงถามความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในการละเมิดสิทธิของคำสั่งหัวหน้าคสช.มีการฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งที่4/2559ปรากฏว่าศาลปกครองไม่รับฟ้องเพราะว่าเป็นคำสั่งตามมาตรา44และเมื่อประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการทวงถามสิ่งแวดล้อมในการที่ยกเลิกผังเมืองเราฟ้องไป1ปี4เดือนปัจจุบันหน่วยงานรัฐที่พิจารณาเรื่องผังเมืองยังไม่ยื่นเอกสารใดๆมาสู่ศาลปกครองยังขอยืดระยะเวลาและขยายเวลาอยู่ผลกระทบต่อสิทธิชุมชนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประชาชนจากคำสั่งที่4/2559ในปัจจุบันฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราด7จังหวัดภาคตะวันออกมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะอุตสาหกรรมนี้925โรงงาน7จังหวัดกับ925โรงงานจริงๆทำ PowerPoint เพื่อให้เห็นว่าความหนาแน่นของโรงงานในพื้นที่7จังหวัดนี้มีขนาดไหนนะคะและคำสั่งนี้คำสั่งที่4/259ในปัจจุบันยังบังคับใช้อยู่หลังสุดประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งมาร้องเรียนในกรรมาธิการที่รัฐสภาด้วยว่าคำสั่งนี้มีผลทำให้ในพื้นที่กลางชุมชนของพี่น้องที่ผังเมืองห้ามมีโรงงานไฟฟ้าขยะแต่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอ้างว่ามีคำสั่งที่4/2559จึงสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตได้ว่าทำการใช้อำนาจรวบอำนาจของคสช.ว่าทำการยึดครองพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมากระจายกับกลุ่มทุนและยังมุ่งหมายในการที่จะละเว้นกฎหมายปกติที่รับรองสิทธิและคุ้มครองสิทธิประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราคิดว่าผลกระทบจากการใช้คำสั่งไม่ใช่อยู่ในช่วงที่ใช้คำสั่งเท่านั้นแต่เป็นผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนานจึงอยากฝากท่านผู้แทนราษฎรทุกท่านพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทบทวนกฎหมายเหล่านี้เพื่อนำมาสู่การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแบบปกติที่คุ้มครองทั้งสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ